อย่าลืมกดติดตามมุ่งสู่ 10,000 Subscribe ไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพลื้อรีวิวค่ะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของพลังพิเศษความสามารถพิเศษแล้วเพื่อนๆล่ะคะอยากจะมีพลังพิเศษแบบไหนกันถ้ายังนึกไม่ออกลองไปดูตัวอย่างซีรีส์เหล่านี้กันค่ะเริ่มกันที่ความสามารถพิเศษแรกกับซีรีส์เรื่องนี้ทุกคนรักสุดวิสัยหัวใจไม่ให้เลี่ยงกับเรื่องราวของอีฮงโจข้าราชการสาวแผนกพื้นที่สีเขียวนางเอกของเรานั่นเองค่ะผู้ที่เพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองนั้นมีความสามารถในการร่ายคาถาสวรรค์ทุกคนที่ได้มาจากกล่องไม้ใต้ศาลเจ้าร้างหลังจากที่ได้อาสานะคะเดินเรื่องรื้อถอนศาลเจ้าร้างก็ได้กล่องนี้มาทุกคนแต่ว่าก่อนที่จะได้กล่องนี้มาเนี่ยก็ต้องตามหาเจ้าของที่ดินให้ได้ซะก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าที่ดินตรงเนี้ยของศาลเจ้านั้นเป็นของใครค่ะและหลังจากที่ตามสืบหาได้ข้อมูลมานะทุกคนก็พบว่าเจ้าของที่ดินตรงนั้นค่ะคือจางชินยูทนายความสุดหล่อรวยแสนเก่งผู้หญิงยโสปากดีพระเอกของเรานั่นเองที่มาพร้อมกับวิญญาณปีศาจมือแดงที่คอยตามติดตามพระเอกอยู่เพราะว่าถือว่าเป็นคำสาปที่มีมาอยู่คู่กับตระกูลพระเอกของเรานั่นเองทุกคนที่ก็ทำให้พระเอกของเรานั้นเริ่มจะแสดงอาการป่วยออกมาแล้วด้วยซึ่งหลังจากที่ทั้งสองได้พบกันนะคะก็พบว่าคนหนึ่งนั้นต้องการถอนคำสาปทุกคนอีกคนค่ะสามารถถอนคำสาปได้ที่เราก็ต้องตามไปต่อนะทุกคนว่านางเอกนั้นจะช่วยพระเอกถอนคำสาปได้หรือไม่เพราะว่าอุปสรรคใดๆก็คือเยอะเหลือเกินพี่กิมมิกของเรื่องนี้ที่อยากให้ทุกคนจับตาจ้องไว้เลยนะคะก็คือความพระเอกปากเก่งปากดีมากทุกคนยิ่งสุดๆแต่พอเวลาเขาเข้าคู่กันก็คือสนุกตลกพ่วงด้วยความฟินค่ะและยิ่งฟินมากขึ้นนะทุกคนเมื่อพระเอกบังเอิญได้รับคาถาความรักของนางเอกไปแบบไม่ได้ตั้งใจคือจากนางเอกอ่ะจะร่ายคาถารักอ่ะให้กับบุคคลอื่นแต่ว่าพระเอกค่ะเป็นผู้ที่ได้รับคาถารักนั้นไปจากที่ปากคอระรายก็กลายเป็นหวานเจี๊ยบหวานจ่อยพาฟินอินจิตหมอนซะงั้นมาต่อกันที่ความสามารถพิเศษที่2กับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะ My Lovely Lie ที่บอกเล่าเรื่องราวของมุกซุนฮีนางเอกของเรานั่นเองผู้ที่คุยความสามารถพิเศษในการจับโกหกโดยที่กิมมิคของเรื่องนะคะก็คือเวลานางเอกได้ยินเสียงคนพูดโกหกเนี่ยก็จะมีเสียงระฆังดังอยู่ในหูของนางเอกนั่นเองนางเอกค่ะก็เลยใช้ความสามารถตรงนี้นะมาทำงานหาเงินเลี้ยงชีพในนามนักล่าโกหกในขณะที่คิมโดฮาพระเอกของเราค่ะก็เป็นนักโปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงชื่อดังแต่กลับไม่เคยมีใครเคยเห็นหน้ารู้จักตัวตนของพระเอกเลยเพราะว่าเรื่องราวในอดีตค่ะที่พระเอกนั้นโดนกล่าวหาว่าเป็นผู้ร้ายฆ่าอดีตแฟนสาวนั่นเองนะคะเลยทำให้พระเอกต้องเปลี่ยนชื่อนะซ่อนตัวตนไม่กล้าพบเจอผู้คนซึ่งพอนางเอกได้เจอกับพระเอกก็แบบแอบมีความสงสัยในพฤติกรรมของพระเอกอะทุกคนที่มันดูแปลกๆที่ชอบปกปิดหน้าตาด้วยการใส่แมสไปไหนมาไหนหลบตาผู้คนดูแบบว่าหลบๆซ่อนๆนะคะแต่ที่สงสัยสุดคือในทุกคำพูดของพระเอกนั้นไม่มีการโกหกเกิดขึ้นเลยมันจะเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมคะจนนางเอกคิดว่าความสามารถพิเศษตัวเองนั้นดูท่าจะสูญเสียไปซะแล้วแหละหรือว่าอาจจะใช้ไม่ได้ผลแค่กับพระเอกมีพลังพิเศษอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นค่ะจากความสงสัยในเรื่องโกหกนี่แหละก็นำมาสู่การทำความรู้จักกันเพราะว่าสุดท้ายพระนางเราเป็นเพื่อนบ้านกันทุกคนก็เลยเริ่มรู้เรื่องของเอกมา5ปีก่อนในขณะที่นางเอกค่ะก็ยอมเปิดเผยเรื่องราวความสามารถพิเศษที่แอบซ่อนไว้นี้นะคะจนนำมาสู่การไว้วางใจซึ่งกันและกันช่วยกันหาคำตอบว่าเรื่องราวของเมื่อ5ปีที่แล้วนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่พระเอกโกหกหรือว่าพระเอกไม่เคยโกหกเลยหรือว่าพระเอกแอบซ่อนอะไรอยู่หรือเปล่าที่ใดๆก็คือมาพร้อมกับความฟินความฮาความโก้แล้วก็ความน่ากลัวทุกคนความน่ากลัวที่ว่าคือใครเป็นผู้ร้ายกันแน่นะหรือว่าพระเอกของเราจะโดนใส่ความหรือเปล่าความสามารถพิเศษสุดท้ายกับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะชาตินี้ก็ฝากด้วยนะกับความสามารถในการระลึกชาติได้ของนางเอกของเราค่ะอย่างบัญชีอึมนั่นเอง
ผู้ที่ระลึกชาติของตัวเองได้ทั้งหมดเลยนะที่การเวียนว่ายตายเกิดและการระลึกได้นั้นก็ทำให้นางเอกค่ะไม่ค่อยสนใจหรือยินดียินร้ายต่อมันสักเท่าไหร่จนกระทั่งในชาติที่18นั้นค่ะนางเอกบังเอิญได้รู้จักกับเด็กชายผู้น่ารักผู้ที่สร้างความสนใจในการที่จะมีชีวิตอยู่นะคะอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อนั่นก็คือมุนซอฮาพระเอกของเรานั่นเองแต่ก็กลับเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นทุกคนเมื่อนางเอกประสบอุบัติเหตุรถชนชาติที่18ของนางเอกจึงจบลงแบบน่าเศร้ายังใช้ชีวิตไปไม่กี่ปีเองนะคะและก็เป็นครั้งแรกทุกคนที่นางเอกอยากจะรีบกลับมาเกิดใหม่ให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้พบกับมุนซอฮาตอนโตพระเอกของเราอีกครั้งก่อนที่จะสายเกินไปทุกคนต้องหอใช่ไหมว่าชาติที่18เพิ่งตายตอนเด็กถ้ารีบกลับมาเกิดเนี่ยก็น่าจะทันอายุกันอะไรประมาณนี้นะยังกลับไปตามหากันทันแต่เมื่อกลับมาเกิดใหม่ในชาติที่19ค่ะได้เกิดเป็นมันจีอึมนั้นเกิดในครอบครัวที่ยากจนทุกคนแต่ชาติที่18เนี่ยเกิดในครอบครัวที่รวยก็เลยได้เจอพระเอกได้ง่ายหน่อยทำให้หนทางในการจะไปเจอพระเอกในชาติที่19นั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคค่ะแต่ด้วยความสามารถพิเศษในการระลึกชาติได้นั้นทุกคนนางเอกก็เลยเอาความสามารถจากทุกชาตินั้นมาทำงานปูทางให้แบบว่าเข้าใกล้พระเอกได้มากที่สุดจนกระทั่งได้มาพบกันอีกครั้งที่ดูเหมือนว่าจะต้องท้าความอดีตให้พระเอกอยู่ไม่น้อยทุกคนให้จำตัวเองในชาติที่18ได้จะไปบอกเขาตรงๆเขาก็จะว่าเราแปลกๆเราก็เลยแบบว่าค่อยๆทีละนิดทีละหน่อยเนาะที่ดันมาพร้อมกับความจริงอันน่าเจ็บปวดซะนี่ทุกคนที่ก็อยากให้ไปตามต่อค่ะไปดูว่าความเจ็บปวดนั้นคืออะไรกันแน่แล้วก็ไปดูกลยุทธ์วิธีของนางเอกทุกคนที่ขุดมาทุกชาติของจริงคือความสามารถอะไรฉันขุดมาหมดแล้วก็ขุดมาให้เธอจำฉันได้ว่าฉันคือคนเมื่อชาติที่18คือเด็กผู้หญิงคนนั้นที่ใดๆก็คือชาตินี้ก็ฝากด้วยนะคลิปนี้ก็ฝากด้วยเหมือนกันค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะอยากจะมีความสามารถพิเศษแบบไหนกันบ้าง